น้องสาวน่ะกำลังจะแต่งงานพี่ชายยังไม่แต่งธรรมเนียมบ้านคุณน่ะไม่ว่าอะไรหรอกลือบอกว่ามีของขวัญจะให้อาเจนเทียนไม่ใช่เหรอถ้าเราแต่งงานไปเทียนก็ต้องปรนนิบัติเฮียแบบนี้แหละค่ะเล่นดูแลแก้วเฮียหน่อยได้ไหมเฮียสังหรณ์ว่ามันเอาจดหมายนี่ไปให้คนชื่อแก้วนะผู้ชายคนไหนไม่รักก็โง่เต็มทนคุณยังอยากได้เมียคุณกลับมาไหมก็อยากมีอยู่วิธีเดียวสร้างเสน่หาเอาตัวมาให้คุณ20:30 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus